มีอีกข่าวหนึ่งนี่ข่าวของน้องยาย่าเห็นบอกว่าเขาไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าราคาไม่รู้จะขึ้นเหมือนกับต้นไม้หรือเปล่าก่อนหน้านี้ยายงยาย่าไปจับอะไรปุ๊บอุ๊บราคาขึ้นเฉยเลยล่าสุดสายบอร์ดบอกเลยว่าเอามือก่ายหน้าผากแล้วเพราะว่าเห็นคลิปน้องยาย่าลงไว้ใน IG Story โอ้คุณจ๋าโอ้โหน้องไถสเก็ตแบบนี้เช็คราคาสเก็ตเช้านี้กันแล้วหรือยังนี่แหละค่ะล่าสุดWelcome to Club ค่ะน้องยาย่าเข้าสู่วงการเซิร์ฟสเก็ตเรียบร้อยแล้วสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้โพสต์คลิปเอาไว้ใน IG Story ค่ะเป็นภาพตอนที่น้องเนี่ยกำลังหัดเล่นอยู่ดูจากเสื้อผ้าก็น่าจะรู้ว่ายังไม่ได้เข้าสู่วงการแบบเต็มตัวจ้าเพิ่งเริ่มมีผู้ช่วยประคองอยู่ข้างๆด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูลีลาน้องยาย่ากันหน่อยค่ะได้เตรียมพร้อมแล้วไปมาค่ะเห็นแบบนี้แล้วเป็นไงลีลามือใหม่พอใช้ได้อยู่นะก็แอบหวั่นใจอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมไม่ได้กลัวว่าน้องย่าย่าจะล้มนะเพราะว่าคนดูแลเขาเยอะหวั่นใจว่าราคาเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันจะแพงขึ้นไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บอกไปน้องย่าย่าไปหยิบจับอะไรยืนข้างอะไรสินค้ามันก็อัพเลเวลอัพราคาขึ้นหมดเลยค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่ณเดชช่วยสอนแล้วกันไลน์นั้นเขาแบบว่าแอดเวนเจอร์อยู่ได้ถนัดอยู่นะคะค่ะ